สำหรับคลิปนี้เนาะบีมจะมาแนะนำรายการใหม่ชื่อว่าคอฟท็อปซึ่งเป็นรายการที่จะว่าถึง culture วัฒนธรรมการดื่มกาแฟอยู่เมืองลาวเนาะเป็นหลักเลยแหละตรงนี้รายการเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของกาแฟและกับculture ต่างๆที่น่าสนใจซึ่งคิดว่ารายการนี้เนาะเขาก็จะเจาะลึกลงไปตั้งแต่กระบวนการปลูกกาแฟอยู่บ้านเฮาว่าอยู่ไซน์แน่ที่ปลูกกาแฟและก็โปรเซสกาแฟซึ่งในนั้นในอีพิโซดต่อๆไปเนาะบางทีพี่อาจจะไม่ได้บอกคนเดียวอาจจะมีแขกรับเชิญที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อมานั่งโอรมกันถ้าแปลเป็นบ้านเท่ากับคล้ายๆแบบสภาพกาแฟเนาะซึ่งคิดว่ามันอาจจะมวนโอเคซึ่งก็อยากฝากให้ติดตามรายการที่กำลังจะเกิดขึ้นในไวๆนี้เนาะบีก็จะพยายามลงให้ทีๆและก็โอเคอีกเรื่องหนึ่งก็คืองานกาแฟที่กำลังจะเกิดขึ้นที่แขวงสมณเขตสื่องานว่าทินดี้คอฟฟี่แอนด์คราฟซึ่งเป็นงานที่รวมและก็คัดสรรห้านกาแฟห้านอาหารงานคราฟจากเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์และก็จะมีอยู่สมณเขตและก็จะมีชาวสวนอยู่ทั้งปักซองทางจับประสักมาห่วงในงานนี้ซึ่งงานนี้ก็บริวารแต่เรื่องกาแฟอย่างเดียวเนาะเราจะว่าภาพรวมของ coffee industry ก็คืออุตสาหกรรมของกาแฟเนาะสิมันเกี่ยวของแนะนำมันก็จะมีการออกแบบการเฮดแบรนดิ้งการส่งออกกาแฟและก็มีเวิร์กช็อปต่างๆซึ่งในนั้นก็จะมีหัวข้อสัมมนาที่จะจัดอยู่ในงานนั่นเนาะซึ่ง coffee lover หรือผู้ที่กำลังสนใจหรือผู้ที่เฮ็ดกาแฟอยู่แล้วเนาะในสอนในเขตเองหรือว่าทั่วประเทศหากว่าช่วงเดือนหน้าซึ่งจะจัดประมาณวันที่11หา13เดือน2เนาะก่อนวาเลนไทน์หนึ่งมื้อก็สามารถมาพ่วงมาดื่มกาแฟในงานนี้ได้เนาะส่วนรายละเอียดของงานจะมีอย่างแน่นั่นบีเด็ดปักลิงก์ไว้ให้ทางใต้คอมเมนต์แล้วเนาะสามารถเพื่อนสามารถเข้าไปคลิกแล้วก็เบิ่งได้เนาะอยู่ในนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายกับมีแต่อยากมาแนะนำว่าสิเฮ็ดหยังในรายการนี้กับฝากทุกคนติดตามเนาะซึ่งจะมีทั้งในช่อง YouTube ชื่อของคอฟท็อคและก็ในเพจใน Facebook ชื่อคอฟท็อคเนาะกับขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคลิปต่อไปที่ที่กำลังจะอัพลงไว้นี่เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกัน